ได้กลิ่นยับเลยยับแบบเน่าเลยอันนี้แตกยับเลยดูนี่ทุกคนเราได้ผลไม้มาจากเชียงใหม่ครับเป็นอะไรไม่รู้อะไอ้ลูกเหลืองๆนี่เห็นไหมนี่คือบริษัทเคอรี่ที่ส่งผลไม้นะเป็นกล่องสำหรับผลไม้เลยทีนี้กล่องผลไม้มันก็จะมีรูนะเห็นไหมมีรูสำหรับระบายอากาศได้กลิ่นละกล่องยังดูดีอยู่นะก็คือยังสภาพดีอ่ะเราจะมาอันบ็อกซ์กันนะครับว้าวว้าวมีลูกที่มันแตกด้วยนะครับอันนี้ก็ตามสภาพเพราะว่าระยะทางไกลเนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนี้ไปปลูกว้าวถุงก็มีการขาดนะครับอันนี้เป็นแจ่วบองนะของคุณนายตุ๊กซื้อมาให้โอเคได้กินแล้วโอ้ลูกมันแตกครับผมน่าเสียดายมากลูกมันใหญ่มากนะครับเป็นลูกที่มาจากต้นที่บ้านที่เชียงใหม่นะครับนี่ก็จะมีลูกเบ้งเลยครับใหญ่มากนี่ลูกไม่ยงชิดนะครับตัวนี้ว้าวโอ้ลูกนี้ใหญ่มากครับสุดยอดมีกลิ่นหอมๆนะโอ้แต่ละลูกดูดิใหญ่มากครับอันนี้ผมจะกินแบบนี้นะแบบนี้เลยแล้วกันนะฟาบให้ดูนี่โอ้โหยอดหวานมากครับเปลือกกรอบด้วยอร่อยว้าวดูนี่เหลืองแบบน่ากินมากมันดีมากคืออร่อยมากมันเล็ดยุกยิกเยอะครับหวานมากครับเดี๋ยวมันเล็ดไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเพาะดูดิไซส์ใหญ่มากครับปูนี้น่าเสียดายมากมันแตกครับนี่มันแตกแต่ว่าอีกด้านนึงน่าจะกินได้อยู่เก็บแยกไว้ก่อนโอ้ลูกนี้โอ้ดูนี่ใหญ่เวอร์สุดติงเลยอ่ะต้องขอขอบคุณพี่สาวนะครับนี่ส่งมาจากเชียงใหม่นะโอ้ยเยอะเลยอ่ะถุงพลาสติกออกก่อนเนาะถุงพลาสติกออกก่อนโอ้ยนี่น่าเสียดายจังเลยครับมันแตกนี่มันแตกนะเคอรี่ไม่ว่ากันนะเพราะว่าอันนี้เปลือกมันบางมากอันนี้ก็แตกนะครับแตกแบบอันนี้แตกยับเลยนี่เราไม่ว่ากันครับเคอรี่ครับมาได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วเห็นไหมแตกโอ้ยอ้าวคือแตกค่อนข้างเยอะนะ คิดดูถุงพลาสติกนี้ขาดอ่ะคิดดูว่ามันจะเหวี่ยงมากน้อยแค่ไหนหรือมันจะมีน้ำหนักขนาดไหนนะอันนี้ขาดเห็นไหมเห็นนี่ก็แตกครับนี่ก็แตกครับอันนี้ก็แตกครับแตกนี่เห็นไหมแตกอันนี้แตกครับกี่ลูกแล้วเนี่ยลูกที่10ครับแตกครับอันนี้นิดหน่อยนะโอเคถือว่ารับได้อันนี้แบบไม่เหลือเลยลูกที่11ลูกที่12ครับลูกที่13ครับโอ้ยลูกที่14ครับลูกที่15ลูกที่16ครับแตกลูกที่17ครับแตกอันนี้ไม่แตกแต่น่าจะเกือบจะเน่าแล้วยังถือว่าไม่แตกนะโอ้ลูกนี้ใหญ่มากครับดูนี่ยังไม่แตกนะอันนี้แตกครับ18 19แตกอันนี้นิดหน่อยโอเคไม่เป็นไรลูกที่20ครับแตกลูกที่21ครับแตกลูกที่22ครับแตกลูกที่23ครับแตกลูกที่24ครับแตกนี่รับได้นี่แตกนิดหน่อยรับได้นี่นิดหน่อยโอเคนี่แตกอันนี้รับได้อ่ะรับได้อันนี้แตกครับแตกแบบเละเลยนี่อันนี้ยับเลยอันนี้ก็ยับเลยอันนี้แตกเหมือนกันแต่รับได้อ่ะแตกอันนี้ก็แตกรับได้อ่ะอันนี้ก็แตกรับได้อันนี้ก็แตกอันนี้คือแบบยับเลยยับแบบเน่าเลยโ
ปิดกล้องไปหมดแล้วอันนี้ก็บุบไปเลยครับอันนี้ก็แตกครับโอเคเราคัดลูกที่แตกออกหมดแล้วนะเหลือแค่นี้นี่คือปริมาณที่เหลือนะครับจากกล่องทั้งหมดนี่คือปริมาณที่ลูกมันแตกนะครับมันเสียก็มีทั้งเน่าทั้งแตกทั้งเละเดี๋ยวเรามานับกันดูว่ามีทั้งหมดที่มันแตกเออสุดติ่งแต่มันลูกใหญ่มากนะครับสวยด้วยเปลือกมันบางด้วยแต่ว่าถ้ามีการขนส่งที่ดีมันน่าจะแบบมันถึงเราได้เยอะกว่านี้นับดูว่ามันแตกมันเน่าไปทั้งหมดกี่ลูกไปนับกันเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 15 6 7 8 9 20 21 22 2332ลูกครับที่เน่าอันนี้น่าจะประมาณโลนิดๆ นี่คือถุงนี้คือเน่าทั้งหมดนะครับนี่เลยเน่านะครับแต่ว่าเราจะไม่ทิ้งนะครับเราจะเอาเมล็ดมันมาเพาะเครือว่าเราจะได้เอาไปปลูกแจกปลูกแจกโอเคจะไปล้างส่วนที่เหลือก่อนอันนี้คือลูกที่เราล้างแล้วคัดแล้วว่าไม่แตกนะครับอันนี้คือแตกลูกที่ล้างแล้วแตกคือแตกแบบพอรับได้นะครับแบบนี้ประมาณนี้เห็นไหมครับอารมณ์ประมาณว่าแตกเลยพอกินได้นะแตกด้านนึงแล้วก็เลยอีกด้านนึงเนี้ยแต่นี่คือลูกนี่คือแตกแบบแตกแบบกินไม่ได้นะครับอันนี้คือแตกแบบกินไม่ได้มีทั้งหมด32ลูกนะครับที่แตกThank you.